ครับของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของเรานะครับคือเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องที่กัมพูชานะครับนะที่เราตรวจสอบแล้วมีการดำเนินงานอยู่ในกัมพูชาเราก็ประสานไปยังกัมพูชานะครับทางกัมพูชาก็จับกลุ่มตัวกรณีในเรื่องของเว็บนัสแตทนะครับที่เราเอาตัวผู้ต้องหาเอาตัวคนกัมพูชามาลงโทษในศาลไทยนะครับนะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราเช็คได้ว่า IP อยู่ในประเทศไหนเราก็ต้องประสานความร่วมมือกับประเทศนั้นนะครับในการที่จะนำตัวหรือเชิญตัวมาลงโทษในอำนาจของกฎหมายไทยนะครับความผิดในเกิดขึ้นในประเทศไทยตามกฎหมายไทยนะครับนี่ก็เกือบจะครบ7วันที่ทางเดดไลน์ที่ทางรองนายกประวิตรเนี่ยให้กำหนดมานะครับว่าทางนี้คือในส่วนของการ IP เนี่ยเราพอจะทราบตัวบุคคลหรือประเทศไหมฮะคือประเทศเราทราบแล้วเป็นประเทศอะไรครับท่านประเทศอาจจะอยู่ใกล้หน่อยนะครับนะอาจจะอยู่ไกลนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวขอไปข้อมูลไปทำงานนิดหนึ่งในยุโรปใช่ครับอยู่ในแถวนั้นครับนะแถวนี้ไกลกว่าเดิมหน่อยนะครับก็ทั้งบอกได้และไม่ได้แล้วต้องดูข้อมูลครบดำเนินการคือล็อกเป็นกระบวนการที่มีคนสั่งการให้ทำเสียท่านอ๋อเดี๋ยวขอได้ตัวก่อนเราถึงจะสอบสวนได้นะครับนะ